ำกริยานะครับดังนั้นเวลาใช้คำว่าปะเมื่อไหร่นี่คือลักษณะการเชิญชวนนะอย่างเช่นหนึ่งถามว่าอะไรครับหมายปะหมายปะหรือสองย่องปะหรือสามหมายปะหมายปะว่าอะไรครับหมายปะหมายปะป่านี่แปลว่าเชิญชวนไม่ใช่แปลว่าไหมซื้อเถอะซื้อเถอะซื้อเถอะนะครับดังนั้นเวลาเราไปที่ประเทศจีนคนขายจะพูดคำนี้เลยหมายป้าหมายป้าซื้อเถอะซื้อเถอะนะครับแต่เวลาเขาบอกราคาเรานะครับบอกราคาเราว่าจะเช่นของราคา100นะครับเขาบอกว่าหมายป้าหมายป้าแล้วเขาไปต่อเหรือเหลืออะไรครับ5050นี่ต่อแบบคนรวยนะคนรวยเนี่ยต่อ50อ่ะส่วนใหญ่ก็ต่อ40นะครับแต่ถ้าใครเก่งๆต่อ30กับ20นะครับถ้าใครเก่งๆนะต้องต่อ30กับ20แต่ต้องแลกกับเสี่ยงความเสี่ยงมันจะโดนด่าหรือเปล่าก็มีนะลูกศิษย์บอกว่าเวลาซื้อของโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวดังๆนะครับต้องต่อครึ่งๆเลยหรือได้มากกว่าอย่างเราเก่งสุดก็แค่40นะเราซื้อไม่คาดต่อ30หรือ20นะกลัวโดนด่านะเราฟังรู้เรื่องด้วยถ้าเขาด่าเจ็บนะโอ้ด่าแบบเราฟังรู้เรื่องเนาะอย่างเช่นคำด่าเนี่ยนะอย่างเช่นคำด่าของคนแต้จิ๋วนะอย่างเช่นคำว่าเก๋าเจ้งเนี่ยนะเก๋าเจ้งเราเข้าใจว่าชาติหมายเนาะแต่จริงๆแล้วในความหมายมันไม่ใช่แปลว่าชาติหมานะมันมีความหมายว่าแม่เธอมีอะไรกับหมาเอามาไปเธอนะโอ้ยอย่างนี้เลยนี่คำว่าเก๋าเจ้งดังนั้นทำไมเขาเจ็บปวดเจ็บแค้นเวลาเก๋าเจ้งเนี่ยทำไมเขาเจ็บปวดเจ็บแค้นมีความหมายอย่างนี้แต่คนไทยก็เก๋าแล้วก็เจ้งแล้วมิ่งเก๋ามิ่งชาติหมาชาติหมาก็ธรรมดานะก็ไม่รู้สึกอะไรละก็ด่าชาติหมาแต่ถ้าเกิดว่าเก๋ามิ่งนะในความหมายแต่จริงๆคือแม่เป็นนักขม้าออกมาเป็นแกงกันเอาโอ้โหเห็นไหมเจ็บปวดนะดังนั้นเวลาเราเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมเนี่ยโอ้โหคนอื่นได้ยินว่าเก๋าเจ้งก็ธรรมดานะแต่เราเนี่ยโอ้โหไม่ได้เอาคืนเลยนะไม่ได้เด็ดขาดนะดังนั้นเวลาไปต่อราคาเราซื้อมิก้าต่อขนาดว่าเสี่ยงกับการโดนด่านะแต่ลูกศิษย์บางคนเนี่ยโอ้โหเหลือเกินชั้นหนึ่งเลยนะครับโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยไม่รู้เขาแบบฝึกวิชาต่อมาจากไหนเนาะเราขนาดเรียนภาษาจีนนะเป็นอาจารย์นะก็ไปซื้อของนะได้แทงกับเขาอีกนะอย่างที่ลูกศิษย์ไปด้วยกันเนี่ยนะไปซื้อของกันนะอย่างพวกเราอย่างเงี้ยนะอายุขนาดนั้นเรียกว่าชั้นยอดชั้นหนึ่งนะคนไทยนี่ชั้นหนึ่งเลยเรื่องการต่อของเนี่ยนะถ้าไปซื้อของอะไรเนี่ยต้องยอมเลยนะเวลาคนจีนมาเนี่ยไทยเกาหลีจีนไทยเกาหลีว่าอะไรคนไทยไทยเกาหลีเนี่ยชี้หน้าแล้วใส่หัวเลยไม่ได้กำไรแล้วนะคนไทยมาได้ใส่หัวเลยไม่ได้กำไรแล้วต้องเดินต่อละเนรละหน้าละแน่เลยนะดังนั้นโดยปกติแล้วก็ต่อ 40% นะแล้วเวลาต่อ 40% แต่ถ้าใครเก่งกาจสามารถก็แล้วแต่นะต้องเสี่ยงเอานะเราเคยพาลูกทัวร์ไปแล้วเขาแบบลองของอ่ะแล้วไปต่อเหลือ 20% แล้วต่อ 10% เงี้ยขอ100หนึ่งต่อ10เงี้ย100หยวนต่อ10หยวนเงี้ยนะโอ้โหเชื่อหรือไม่นะไม่ได้เดินตามมันไม่ขายเลยเดินตาดาดาดาจนรถทัวร์ปิดประตูปากแกขยับไปเลยปากแกขยับไปเลยดา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 แต่เขาโชคดีเขาฟังไม่รู้เรื่องเขาก็เรียนได้หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดเก้าสิบอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วเขาแบบชื่อเงี้ยพอเขาพูดคำนี้คำเดียวโอ้โหเป็นร้อยเลยตามมานะประมาณว่าคนเงาตะคุ้นแกอะไรเยอะแยะโอ้โหเราก็เต็มสองรูหูเลยเราฟังรู้หมดเลยเราก็หน้าสิบชาแทนนะแต่เขาไม่รู้เรื่องโอ้ไม่เป็นไรพูดไปเห็นปากขมิบไม่รู้ภาษาจีนก็ดีอย่างเงี้ยนะเราเองเนี่ยเดือดร้อนเราอีกนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับก็พิจารณาใครอยากจะต่อให้ได้ราคาเยอะๆก็เสี่ยงเอานะถ้าคิดว่าคำพวกนั้นมันไม่มีนัยยะใดๆทั้งสิ้นกับเราก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้ามันมีนะครับก็ระมัดระวังหน่อย 40% นะดังนั้นเวลาเราไปต่อราคานะครับเขาจะบอกว่าหมายปะหมายปะและเวลาเสร็จเรียบร้อยนะครับเราต่อเขาไปเรียบร้อยเราก็บอกว่าหมายปะหมายปะไงไหมซื้อเถอะเราบอกขายเถอะเห็นไหมนี่หมายปะว่านี่หมายปะนี่หมายปะไงก็ต่อรองราคากันนะครับดังนั้นคำว่าป้านี่จะมีลักษณะของการเชิญชวนนะว่าเชิญนะเช่นว่าฉิงป้านะจั่วป้าไงจั่วฉิงจั่วนะฉิงจั่วว่าจะนั่งใช่ไหมหรือจั่วป้าก็ได้นะเวลาเราเชิญคนจีนเข้ามาแล้วฉิงเจี้ยนไปแล้วฉิงจั่วฉิงเฮอฉายไงนะเรียนไม่เรียนฉิงเจี้ยนเรียนไม่เรียนครับฉิงเจี้ยนเชิญเข้ามา
ชิงชั่วชิงชั่วนี่เลยละนะหรือว่าชั่วปากก็ได้นะแล้วกินนะชิวนะชิวนะชิวนะชิบะนะชิบะกินเถอะอย่างเงี้ยนะครับแต่นั่นคำว่าปากตัวนี้วางข้างหลังคำกริยาในความหมายแรกยังไม่หมดนะมีความหมายอื่นอีกนะครับแต่ให้รู้ว่าถ้าจะเชิญชวนนะในลักษณะการเชิญชวนวางคำว่าปากข้างหลังคำกริยาจะมีความหมายว่าเชิญชวนในคำกริยานั้นๆเช่นกินเถอะชิบะซื้อเถอะหมายปากนะขายเถอะไม่ปากนะหรือว่าใช้เถอะยุ่งปากนะครับอันนี้คือการใช้คำว่าปากนะง่ายๆนะครับอ่ะอันนี้ก็คือในเนื้อหาของเราในวันนี้ค่อนข้างจะเยอะนะพอสมควรนะครับแต่ว่ายังไงยังไงก็ต้องอยู่ในเมมโมรี่นะเพราะว่ามันเป็นเรียกว่าถึงของแข็งละของแข็งพอสมควรนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเวลาเราไปใช้ในสถานการณ์จริงนะครับที่เราเคยอธิบายไปจะผิดจะเพี้ยนระเนระนาดไม่ได้นะครับถ้าผิดเพี้ยนเลยก็สายหน้างงเลยนะครับดังนั้นค่อยๆจำไปค่อยรื้อฟื้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะแล้วบทสนทนาเช่นเดียวกันนะครับขอเน้นขอย้ำว่าต้องเป็น human speed นะต้องเป็นพูดแบบเป็นธรรมชาตินะไม่เอาแบบโรบอทนะไม่เอาแบบหุ่นยนต์นะครับอันนั้นพยายามพูดตอนนี้เรายังติดเป็นลักษณะของการพูดแบบค่อนข้างจะเหมือนหุ่นยนต์เกินไปนะครับดังนั้นเนี่ยพยายามพูดมันสมูทสมูทหน่อยนะบทที่1บทที่2บทที่3บทนี้นะครับบทสนทนานะที่เรียนไปเรียบร้อยแล้วพยายามนะอยู่ในเมมโมรี่เรานะครับพยายามไม่ดูแล้วจับบทสนทนาได้แล้วต้องเอาไปประยุกต์ใช้นะว่าในสถานการณ์นี้นะครับเราสามารถพูดอันนี้ได้นะคำนี้ได้นะประโยคนี้ได้นะอย่างเงี้ยนะครับอย่าไปจำแต่ในตำรานะครับแล้วพอจะใช้จริงๆแล้วใช้ไม่ได้นะครับพยายามไปใช้ในชีวิตจริงและสถานการณ์จริงหรือถ้าอยากจะเก่งจริงๆเนี่ยต้องมองหาละต้องมีครูละต้องมีคนฝึกวิทยายุทธให้ละนะจะเป็นคนจีนก็ดีนะคนที่เรียนภาษาจีนด้วยกันก็ดีเจอหน้ากันอย่างเงี้ยนะครับ6ประโยคเมื่อกี้ที่สนทนาเนี่ยต้องใส่เลยยิงใส่กันเลยฝึกไปอัตโนมัติด้วยนะต้องฝึกกันเองเดินไปเจอหน้าหายเช่นเพ่เพ่เจอหน้าอันนี่หอนี่หอนี่กุ้ยซิ่งนี่มังมะนี่หามะนี่ชื่อหนาโกเลยนะพูดไปนะครับถ้าไม่เจอคนจีนไหนเจอหน้ากันก็ฝึกไป5ประโยคแล้วตอบด้วยนะพยายามตอบด้วยอย่าไม่เป็นไรนะค่อยๆฝึกไปใจเจียนใจเจียนนั่นก็ฝึกไปนะครับนั่นต้องฝึกตลอดหรือถ้าใครโชคดีญาติพี่น้องหรือว่ามีเพื่อนที่พอจะฝึกได้นะดูคนจีนดูหน่อยนะถ้าเกิดว่าคนจีนปักกิ่งมาทางเหนือมาก็ต้องรู้อีกว่าจีนแบบไหนบางทีพวกมิจฉาชีพตอนนี้แฝงตัวมาเยอะเหลือเกินนะก็ระมัดระวังเดี๋ยวมาตีสนิทเราแล้วก็ไปเป็นพวกแก๊งต้มตุ๋นบ้างคอลเซ็นเตอร์บ้างอะไรสารพัดนะครับดังนั้นจีนนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับดังนั้นเวลาเจอคนจีนอู้เราสอนภาษาจีนไปฝึกภาษาจีนฝึกไปฝึกมาเงินในแบงค์เกลี้ยงเลยนะนะไปเกลี้ยงได้ยังไงก็ฝึกเขาเรียบร้อยแล้วมันปวดอีท่าไหนก็ไม่รู้เงี้ยโอ้โหเดือดร้อนอีกนะก็ดูหน่อยนะครับณปัจจุบันนี้มาหลายรูปแบบจริงนะครับนั้นก็ดูคนหน่อยนะครับยังไงก็ตามนะครับในส่วนของเนื้อหาตรงนี้ต้องกลับไปฝึกเยอะๆนะครับแล้วก็พยายามนะครับในเนื้อหาทุกส่วนเนี่ยนะที่เราเรียนในของเบสิกเนี่ยจะต้องจำไว้ตลอดเลยผิดเพี้ยนพลาดไม่ได้เลยไม่จะเป็นเสียงก็ดีพยัญชนะก็ดีวรรณยุกต์ก็ดีหรือโครงสร้างของประโยคก็ดีนะอันนี้เราจะเรียนแค่ให้พินิจเท่านั้นนะยังไม่ต้องดูตัวอักษรจีนนะครับดังนั้นก็ไปฝึกมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทิ้งคำสำนวนเดิมไว้เช่นเดียวกันว่าใต้ฟ้ามีอะไรยากขอให้มีจิตใจเพียรพยายามนะครับก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับไปยังไงนะ เสียงดังขึ้นกว่าเดิมนิดนึงละนะครับก็ขอบใจที่ทุกคนจำได้นะครับ天下无难事只怕有心人ใต้ฟ้าไม่มีอะไรยากขอให้มีจิตใจเพียรพยายามก็พอนะวันนี้ก็สมควรแก่เวลานะวันพรุ่งนี้มาเจอกันต่อนะวันนี้ไว้แค่นี้หัวหน้าชั้นเชิญครับชิลี谢谢老师再见你们再见那别留下来问问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